ยูไนเต็ดพบ BC เทโรสัสนะเกมที่สนามไทยปุ่นดินแดงนะครับแบงคอกยูไนเต็ดพบกับ BC เทโรเริ่มต้นขึ้นมากลายเป็นทีมเยือนครับลุยเข้าไปก่อนลาโดเมียลาโดวิชครับเข้าไปแต่ว่าพิสารออกไปแก้ออกมาได้เร็วอีกครั้งหนึ่งที่เปิดเข้าไปแล้วมีแถว2ของรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคข้ามคานครับยิงด้วยขวาครับกัปตันทีมคือเทโรลงเล่นหลังจากคู่หัวตารางทั้งหมดนะครับทำให้ความมุ่งมั่นของพวกเขาเมื่อโดยเฉพาะครึ่งหลังเนี่ยรู้ว่ามีโอกาสที่จะขยับไปในหัวตารางอีกครั้งนึงทำให้เขาบุกหลักเลยนะฮะมีจังหวะมงของทางอิวามาสะครับไปติดจังหวะบล็อกของพลวัตขออภัยครับพลวุฒิดอนจุ้ยดูแบงค์เข้าขึ้นมาบ้างแนนโดตาตู้ยิงตรงนี้ก็ไปตรงตัวของทศพรสีเรืองวันนี้ผู้รักษาประตูของสองทีมทำหน้าที่ดีมากนะครับสังเกตดูเซฟได้หลายครั้งเนี่ยครับเซฟอีกแล้วโดยเฉพาะพิสานะใช่คือถ้าเทียบกันแล้วพิสานี่มีโอกาสที่เซฟเยอะกว่าครับโอกาสหลายต่อหลายทีของบีซีเทโรไม่ได้แบงค์เข้ามาบ้างครับช่วงท้ายของครึ่งแรกจังหวะแปรตรงนี้ของเอกชัยก็กดไม่ลงครับว่าจานจ่ายของสมปอนะครับคู่นี้ก็เล่นกันมาตั้งแต่ท่าเรืออยู่แล้วนะครับก็ทำให้รู้ใจกันดีบอลยาวของเทโรดูจังหวะของกิเบิร์ตคุมสั้นที่กระแทกบอลมาได้แล้วเจอกับคาริฟาซิเซ่หลอกแต่จะดีดด้วยขวาตรงนี้เนี่ยติดเซฟพิสารครับแล้วซ้ำโดยชนาทิปก็ข้ามคานออกไปแต่น่าสนใจคือจังหวะนี้ของกิเบิร์ตคุมสั้นที่ทำให้เขาเล่นต่อไม่ไหวในครึ่งหลังเลยนะครับครึ่งหลังมาเนี่ยโชชิโมจิที่ลงมาแทนมีโอกาสยิงครับหลุดกรอบออกไปนี่ครับโชชิโมจิเพราะความไม่ได้ลงเล่นบ่อยเนี่ยลูกธรรมดาถ้าเป็นเมื่อสัก 5-6 แมตช์ที่แล้วเนี่ยเสร็จเขาแล้วครับจังหวะจ่ายของชนาธิปนะครับแล้วยิงด้วยขวานี่ยิงออกไปเองครับฟรีคิกของแกสมี่ต้องเซฟครับทศพรวันนี้ก็อย่างที่คุณเรียนเลยนะฮะผู้สาประตูทั้ง2ทีมแหมวันนี้กลายเป็นพระเอกเลยช่วยเยอะมากครับวันนี้ช่วงท้ายมีซ้ายของพีรพัฒน์ข้ามคานดูครับครึ่งหลังนี่บุกลุยกระหน่ำเลยนะครับ BC เทโรแต่ก็ไม่มีผู้ชนะครับที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงจบเกม90นาทีเสมอกันไป 0-0 แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น